กราบสวัสดีทุกผู้ชมชาวโรบล็อกแมปคิงเลยก็ชื่อว่ากันด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วโดนสวนเกมมิ่งในคลิปนี้ครับผมก็จะมาทำการนำเจ้าอะไรสักอย่างหนึ่งที่รออยู่ข้างไปลงดันให้ทุกคนนะอันนี้คือเป็นหมัดไซบอร์กทุกคนอันนี้หมัดไซบอร์กนะเป็นหมัดไซบอร์กทุกคนนะ V2ในแม่นี้เป็นไงก็ผมจะพาเข้าไปลงดันทุกคนนะเจ้าหมัดไซบอร์กนะคือก็เป็น V2ทุกคนนะก็ผมได้ทำแล้วนะบอกเลยว่าทำค่อยยากมากเลยคนหน้าหมัดนี้นะคือมันเสียเวลาตรงที่ไปฟาร์มวัตถุดิบไปแล้วทุกคนนะมันเสียเวลาตรงนั้นแหละโอเคแล้วก็ทำเสร็จแล้วทุกคนนะมาในคลิปนี้ผมจะพาเข้าไปลงดันเองนะดันนอร์มอลนะก็จะลงคนเดียวทุกคนโอเคมาทำการรีวิวสกิลเข้าก่อนเหมือนเดิมนะมารีวิวก่อนฮะโอเคมาสกิลสั้นทุกคนนะเป็นคลื่นความเร่งทุกคนนะอ่านว่าคลื่นความเร่งนะโอเคมาคือเป็นการใช้เจ้าลูกบาศก์ทุกคนมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็คือปล่อยขึ้นเขาเร่งไปนี้ทุกคนดาเมจ13,550นะโอเคมานี้ทุกคนนะขึ้นความเร่งนะขี่ไปเลยคือนี้แล้วก็ดาเมจทำไมลดลงมาเนี่ยเดี๋ยวมานี้ทุกคนเจ้าสกิลแซดนะขึ้นความเร่งฮะก็ถือว่าไกลไหมก็ไกลไหมวะโอเคคือโอ้ทุกคนก็ถือว่าไกลอยู่นะไกลอยู่นะตอนนั้นทุกคนนะขี่มานี้คนนะเจ้าสกิลแซดเนาะขึ้นความเร่งสกิลต่อไปผมจะเป็นเจ้าสกิลเอ็กซ์ทุกคนนะเป็นไฟฟ้าแรงสูงทุกคนเป็นการทำอะไรเอ่ยหนีคนเป็นการทำมือนะแบบนี้แล้วผมจะยิงออกไปนะแล้วก็ปุ๊บหนีทุกคนดาเมจ17,060นะประมาณนี้ทุกคนนะเป็นการยิงนะยิงไฟฟ้าแรงสูงนะออกไปทุกคนนะจากมือนะฮึบตอนนี้ทุกคนนะจากมือขวานะฮึบปั๊บแล้วก็จะกระเด้งด้วยทุกคนไม่ใช่แล้วก็จะเด้งถอยหลังด้วยทุกคนนะตอนยิงไปเนาะวันนี้ทุกคนนะสกิลต่อไปผมคิดเป็นเจ้าสกิลสีนี่ทุกคนนะเป็นลำแสงทำลายล้างทุกคนเป็นการอึ๊บนี่ทุกคนนะปล่อยลำแสงแม่ทำลายล้างโอ้โหจะเป็นอย่างงี้วะเนี่ยโอเคใหม่ทุกคนลำแสงทำลายล้างมันค่อยจะดูยากนะสกิลนี้คือมันดูเอฟเฟกต์มันยากทุกคนนะโอเคแล้วก็สกิลนี้ก็จะคูลดาวน์ก็นานอยู่นะวันนี้ทุกคนโอเคมาสกิลสีผมฮึบนี่ทุกคนเป็นการปล่อยลำแสงไหมฮะนี่เป็นไงดาเมจ3,000เลยโอเคโอเคใหม่ใหม่ทุกคนนะเปลี่ยนเบากันไปนะว่ามันไม่น่าใช่นะ3,000เนี่ยมันไม่ใช่แล้วฮึบนี่ดาเมจ16,315ทุกคนเฮ้ยแรงอยู่ทุกคนนะสกิลนี้นะแรงอยู่แต่ก็มันอยู่นิ่งก็ตอนใช้สกิลนะอาจจะเป็นข้อเสียมันก็ได้ทุกคนอาจจะโดนแบบมอนที่อยู่ในดันสวนเรามาเราอาจจะตายได้โอเคแต่ก็ใช้ได้ก็สกิลนี้มันก็จะระยะไกลนะเห็นไหมทุกคนแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์นะตอนเราเปลี่ยนทิศทางในการยิงคนให้เป็นอะไรเป็นสายแล้วอย่างตามไปนะโอเคมานี้ทุกคนเดี๋ยวลองไปดูใหม่นะเป็นไงทุกคนมันจะมีเส้นแบบตามด้วยทุกคนเป็นไงเท่อยู่นะมานี้ทุกคนเจ้าสกิลซีฮะสกิลต่อไปผมจะเป็นเจ้าสกิลวีเนี่ยทุกคนนะเป็นการเปลี่ยนโหมดทุกคนนะชื่อสกิลชื่อว่าปรับเปลี่ยนเทคนิคทุกคนเป็นการกดแล้วก็นี่จะเปลี่ยนสีทุกคนนะตรงลูกบาศก์แล้วนะอันนี้ผมขอเรียกว่าลูกบาศก์นะตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนสีทุกคนนะนี่มานี้นะก็เอฟเฟกต์ไม่ดีสกิลก็จะเปลี่ยนไปด้วยทุกคนนะเมื่อกดใช้โหมดนี้เนาะเกมมาสกิลสั้นผมนะฮึบนี่ทุกคนเป็นการยิงจากระยะไกลใช่ไหมทุกคนนะเป็นการนั่งยองๆนะแล้วก็ยิงนะทุกคนนะเกมมาใหม่ฮะสกิลสั้นฮึบโอ้โหโดนขัดโอเคไหมไปเลยฮึบนี่ทุกคนเอฟเฟกต์เท่อยู่นะนี่ดาเมจ 9,468 โอ้ยมันเบาจังวะเนี่ยโอเคผมว่าไม่น่าใช่แล้วสกิลนี้มันเบาเกินไปแล้วนี่ตะก้อนใช้ได้อยู่ทุกคนนะสกิลนี้นะมันไม่สมกับเป็นหมัด V2 แล้ววะเนี่ยมันเหมือนกับเป็นหมัด V1 รีเวิร์กมากกว่าผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะสกิลเซตเนี่ยวันนี้ทุกคนนะก็ใช้ได้อยู่เลยนะผมว่าแล้วก็จะเสียเลือดด้วยทุกคนนะตอนเรายิงไปนะโหเสียเลือดทำไมเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นข้อเสียเลยทุกคนนะเห็นไหมเลือดผมลดด้วยนะตอนใช้สกิลแซดเนาะเหมือนดูดเลือดเราไปด้วยนะเพื่ออะไรเนี่ยโอเคแล้วก็จะไม่อยู่กลางอากาศด้วยทุกคนแล้วก็จะตกลงมาด้วยตอนใช้โอ้โหสกิลนี้ไม่น่าใช้เท่าไหร่โอเคมาทุกคนเจ้าสกิลแซดของลูกบาศก์สีชมพูนะต่อไปผมก็เป็นเจ้าสกิลเอกทุกคนนะเป็นการนี่เหมือนเดิมทุกคนนะสกิลนี้นะเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเป็นลูกบาศก์สีฟ้าเหมือนเป็นของลูกบาศก์สีฟ้าเลยทุกคนนะสกิลเอกเนาะนี่ดาเมจก็น่าจะเท่าเดิมนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยนึกว่าจะเปลี่ยนไปซะอีกวันนี้ทุกคนนะเจ้าสกิลเอกนะต่อไปผมก็จะเป็นเจ้าสกิลสีเนี่ยทุกคนนะเป็นการยิงลำแสงอ่ะอันนี้คือน่าจะเหมือนเดิมอีกแล้วเหมือนเดิมอีกแล้วเลยนะเอกกับสีนี่คือเหมือนเดิมนะเหมือนลูกบาศก์สีฟ้าเลยทุกคนนะวันนี้ทุกคนนะแล้วก็สกิลสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าสกิลอีนะทุกคนนะก็
จะเป็นการซ่อมแซมทุกคนนะซ่อมแซมตัวเองนะเฮียมานี่ทุกคนนะฮึบนี่ทุกคนเท่อยู่นะเป็นไงผมเป็นการนั่งยองๆอีกแล้วนะใช่ไหมเมื่อกี้นั่งแบบย่อเข่าทุกคนนะแล้วก็ใช้เนาะแล้วก็ฮิลตัวเองทุกคนประมาณนั้นนะโอเคแล้วก็มาดูการโจมตีปกติดีกว่าทุกคนนะก็จะเป็นเจ้าสีฟ้าก่อนนะเจ้าลูกบอลสีฟ้านะการโจมตีปกติทุกคนนะเป็นการใช้ดาบนะอันนี้ก่อนนะฮึบนี่เป็นไงฮึบปุ๊บปุ๊บเป็นไงทุกคนเอ้ยสวยนะการแบบตีธรรมดายังเท่กว่าสกิลนะผมว่าฮึบดูดิฮึบนี่ทุกคนนะเท่มากเลยนะนี่ดูดูทุกคนดูดูฮึบนี่ฮึบปุ๊บนี่ใช้เจ้าลูกบาศก์ทุกคนนะสร้างภาพโฮโลแกรมนะแล้วก็สร้างภาพโฮโลแกรมเป็นดาบแล้วก็ให้ดาบมันฟันโอเคฮึบดึบตึบตึบทุกคนฟันรัวมากเลยนะคือมันต่อเนื่องเลยทุกคนนะแล้วก็จะมีคูลดาวน์อยู่นะทุกคนนะฟันประมาณกี่ครั้งวะโอเคโอเคฟันประมาณ1 2 3 4 4ครั้งทุกคนนะ4ครั้งพอจบเพิ่ม4ก็จะคูลดาวน์ทุกคนแล้วก็ตีได้ใหม่นะประมาณนี้ทุกคนนะจากการฟันปกติของลูกบาศก์สีฟ้านะส่วนสีชมพูนะครับผมนะก็จะเป็นการยิงทุกคนนะไม่ใช่เป็นการตีแบบระยะไกลทุกคนนะประมาณนี้นะฮึบเป็นทุกคนดาวเป็น 5,000 นะแล้วก็เสียเลือดเหมือนเดิมทุกคนไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงเสียเลือดเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยดีนะในการปล่อยสกิลไปแล้วแล้วก็เราก็เสียเลือดเนี่ยโอเคฮึบนี่ทุกคนนะฮึบปึ๊บเป็นการยิงจากข้างบนทุกคนลงมาใส่ศัตรูเนาะเป็นอะไรสักอย่างนึงทุกคนนะย้อยลงมาจากข้างบนเนาะก็เป็นแบบสีชมพูทุกคนเป็นคลื่นสักอย่างนะแล้วก็จะระบาดแล้วก็จะขยายตัวทุกคนนะตอนเรากดสกิลเนาะดูกันดูดูระบาดละเป็นทุกคนฮึบนี่แล้วก็เสียเลือดด้วยทุกคนนะเหมือนเป็นการฆ่าตัวเองไงก็ไม่รู้วันนี้ทุกคนนะแล้วก็การซ่อมแซมก็เหมือนเดิมทุกคนนะเหมือนกับสีฟ้าเลยนะอันนี้คือไม่เปลี่ยนทุกคนนะการซ่อมแซมมันนะไม่ซ่อมแซมเยอะขึ้นหรือน้อยลงวันนี้ทุกคนนะคิวมาลงดันละกันทุกคนนะผมก็ใช้เจ้าเคียวทุกคนนะเนี่ยเป็นเจ้าเคียวเลยนะก็จะใช้นี่เลยทุกคนนะเป็นแบบออฟนะออฟมันจะเอ้ยอะไรอย่างละเป็นของเสริมทุกคนนะนี่เป็นออฟนะออฟจะเป็นอะไรเรียกว่าออฟหรือเปล่านี่ทุกคนนะก็จะมีเอฟเฟกต์นะเคียวผมก็อัพแอปแป๊บเป็นแบบออฟดูดเลือดมาทุกคนนะออฟหรือออกหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเป็นลูกแก้วทุกคนนะลูกแก้วดูดเลือดนะก็เป็นตัวช่วยพวกนักเคียวนะแล้วก็เป็นเจ้าสร้อยเรือนะแล้วก็หมัดไซบอร์กนะพระเอกของเราในคลิปนี้ก็ใช้เป็นสีฟ้านะซะส่วนใหญ่นะสีชมพูผมไม่อยากใช้มันเท่าไหร่นะว่ามันเป็นการฆ่าตัวเองก็ไม่รู้โอเคทุกคนไปลงดันละกันทุกคนนะก็จะเป็นเจ้าดันน้อมเมานะไปเลยกี่โอเคมากดสตาร์ทละกันนะก็ผมใช้เป็นเผามิงด้วยทุกคนนะเผามิง V2 นะ V ที่มันมีหางทุกคนนะมานั้นนะคือ V2 V3 ไปแล้วโอเคมาวันที่1ฮะมาทําการหนีทุกคนมาแล้วนะเจ้าลูกบาศก์สีฟ้าเนาะเคมาเปิดด้วยสกิลอะไรดีทุกคนนะเปิดด้วยสกิล C ละกันทุกคนนะสกิลนี้นะเคมาลําแสงทําลายล้างอะไปเลยนี่ทุกคนนะสกิลเขาจะมันอยู่นะแล้วก็เอฟเฟกต์นี่คือคล้ายกับหมัดแบบมังกร V2 มากเอฟเฟกต์ของมันระเบิดนี่ทุกคนเป็นไงเรียบร้อยฮะโดนโอ้โหตายหมดเลยทุกคนนะก็เมื่อกี้เวฟที่2นะโอเคมาเวฟที่3ทุกคนมาใช้ตัวสีชมพูบ้างทุกคนนะใช้เจ้าลูกบาศก์สีชมพูบ้างนะโอเคฮึบมาสกิล X ละกันทุกคนนะไม่เปลี่ยนไปเลยฮึบนี่มันก็สีฟ้าเลยนะแล้วก็ซีไปเลยแล้วก็นี่ไงเรียบร้อยทุกคนนะเอาวะตึงอยู่ทุกคนนะหมัดนี่นะเดี๋ยวยังไม่รู้ด้วยมันตึงขนาดไหนนะนี่คือพึ่งเว็บที่4เองนะโอเคมาสกิลแซ่ทุ่มนะขึ้นความเร่งนะแล้วก็ทำให้เราแบบไม่อยู่บนอากาศด้วยแบบไม่ค้างด้วยตอนสกิลเนาะโอเคไว้ทุกคนตกมาด้วยนะโอ้ยโอเคไม่ใช่ละผมไม่ใช่ละโอเคทุกคนผมใช้ละสีชมพูโอเคลาก่อนมาใช้สีฟ้าดีกว่าทุกคนนะนี่สีฟ้าแหละน่าดีสุดแล้วนะโอเคมาสกิลสีผมนะลำแสงนี้ลำแสงทำลายล้างแล้วก็เขียวผมแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ฟันปกตินี่ทุกคนนะฟันปกติยังเท่กว่าอีกนะเท่กว่าสกิลทุกสกิลเนี่ยนี่คือความชอบส่วนตัวของผมนะความส่วนตัวทุกคนนะความชอบส่วนตัวนะเรียบร้อยทุกคนนะเรียบร้อยฮะเว็บที่5นะเมื่อกี้เจอบอสทุกคนนะบอสใช้คอนนะโอเคมาเว็บที่6นะทำการเหมือนเดิมทุกคนนะคอมโบฮึบปุ๊บแล้วก็หูทุกคนทำให้มอนกระเด็นด้วยว่ะคึบนี่โดนแล้วก็หวีผมคึบนี่การยิงจากระยะไกลคนนั้นเฮ้ยยิงจากระยะไกลนี่คือได้อยู่นะคึบนี่ไงโอ้โหสกิลแซดโอเคเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมทุกคนนะมาเวฟที่7แล้วนะนี่สกิลแซดโอ้โหโอเคคึบนี่ดูไม่ใช่ดูดิปล่อยไปเลยลำแสงเรียบร้อยทุกคนนะว่าสกิลลำแสงนี่คือน่าจะใช้ดีสุดแล้วนะเปลี่ยนเป็นสีชมพูทุกคนแล้วก็นี่ยังไม่โดน
ไม่โดนโอเคโดนละโดนละโดนละนี่ไงทุกคนสามารถจะใช้สีพูในการโจมตีระยะไกลได้ด้วยนะเฮ้ยโกงโกงไม่โกงหรอกเลื่อนรถด้วยคือถ้ามันไม่เลื่อนคงจะโกงมากเลยทุกคนนะถ้าสีพูใช้แล้วไม่เลื่อนรถเนี่ยน่าจะโกงนะแต่อันนี้คือมันเลื่อนรถไม่รู้ทำไมโอเคเรียบร้อยทุกคนนะวิวสิบแล้วทุกคนเฮ้ยเร็วอยู่หรือเปล่าไม่เร็วหรอกโอเคมาเว็บสิบนะเว็บที่มีมินิบอส2ตัวนะคอนสายฟ้าทุกคนมาไปเลยแล้วก็ปึ๊บแล้วก็อุ๊นี่ดูเรื่องรัวๆฮะแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ฟันปกตินี่นี่นี่ทุกคนฟันปกตินั่นจะแรงมากเลยนี่นี่ปึ๊บแล้วก็นี่ไงแล้วก็เคี้ยวแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยทุกคนนะฟันปกติเรียบร้อยฮะตายเลยโอเคผมแล้วขอตัดไปตอนไปที่20เลยแล้วกันทุกคนนะแล้วรวมนะเวทีที่20ทุกคนไปเลยเย้โอเคมาเวทีที่20แล้วทุกคนนะเฮ้ยคนผมรู้วิธีการใช้ให้ถูกทีแล้วทุกคนนะสำหรับเจ้าสีชมพูนะมันก็มีประโยชน์อยู่ทุกคนนะเฮ้ยตอนแรกผมนึกว่ามันไม่มีประโยชน์นะโอเคทุกคนที่ทำการคลิกทุกคนนะในการตีจากระยะไกลทุกคนนะแล้วก็เราก็อยู่ข้างบนนะเราก็จะไม่โดนโจมตีทุกคนก็จะสามารถจะสแปมได้รวยเรื่อยๆเลยทุกคนนะเป็นไงเฮ้ยโกงอยู่ทุกคนนะสำหรับเจ้าสีชมพูนะลูกบาศก์สีชมพูทุกคนนะโอเคฮึบนี่คนนี้นะยังไงทุกคนแค่นี้ทุกคนไม่ได้ไปได้มาบนอากาศแล้วก็กดสกิลสีชมพูทุกคนในการโจมตีจากระยะไกลนะเป็นไงอย่างโกงทุกคนนะใช้ได้อยู่ทุกคนนะหมัดนี้นะโดนโดนโอเคมันมีสกิลพุ่งทุกคนนะหมัดนี้นะโอเคฮึบโดนโดนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแล้วก็ก็นี่แล้วก็ปุ๊บแล้วก็โดนทุกคนดูดิบอสก็ใกล้ตายเหมือนกันเอ้ครึ่งหลอดทุกคนนะเป็นไงบอสครึ่งหลอดแล้วทุกคนปึ๊บนี่นี่ตอดตอดตอดแล้วก็ปึ๊บปึ๊บไปเลยแล้วก็ปึ๊บนี่ไงเป็นไงทุกคนเป็นไงเฮ้ยโกงอยู่นะแล้วก็ปึ๊บนี่นี่โอเคจัดคิวแบบสีฟ้าดีกว่านะจะเจ้าสีฟ้านี่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 ไงนี่นี่แล้วก็เรียบร้อยทุกคนนะเป็นไงอย่างตึงทุกคนนะเป็นไงไม่เอาอ่ะจะได้เลยทุกคนนะวันนี้ทุกคนนะเฮ้ยโกงมากเลยนะโอเคปึ๊บนี่ทุกคนแล้วก็ทำนี้ไปเรื่อยๆเลยดูดิโอ้โหจะตายจะบุกกับตายกูกับตายกับตายบุกกับไปแล้วโอ้ดีนะขึ้นมาทันนะนี่นี่แล้วก็ปึ๊บแล้วก็ขึ้นสิครับรออะไรเดี๋ยวตายโอเคแล้วก็นี่เป็นไงทุกคนนะโอ้ยผมแล้วขอแต่ตอนที่25แล้วกันทุกคนนะแต่รวมนะวันที่25ทุกคนตะลึงเย้โอเคมาเว็บที่25แล้วทุกคนมาทุกคนนะผมใช้มาแบบว่าโกงมากเลยก่อนนะสกิลลูกบาศก์สีชมพูทุกคนนะพูดอยู่นะผมพูดแล้วโอเคมาแล้วก็เจอบอสทุกคนนะมาปึ๊บนี่ทุกคนสามารถที่จะสแปมได้เลยทุกคนนะกดตีแบบระยะไกลไม่ยังโกงทุกคนนะแล้วก็ใช้แต่สกิลซีก็พอแล้วทุกคนนะพวกสกิลเอ็กซ์เนี่ยมันทำให้กระเด็นนะแต่ก็ใช่นะใช่หน่อยโอเคกูจะตายโอเคนี่ดูเรื่องมาก่อนนะแล้วก็ขึ้นโอเคนั่นก็เจอบอสทุกคนนะบอสกระบอกไฮโดนะนี่ไงมาซี่แล้วก็เลเซอร์นะแล้วก็สกิลนี้ใช้นานไม่ได้เดี๋ยวโดนบอสสวนมานะโอเคขออย่าขึ้นไปก่อนทุกคนแล้วก็ปึ๊บแล้วก็นี่ยิงจากระยะไกลยิงจากระยะไกลเป็นไงทุกคนเป็นไงทุกคนดูเรื่องบอสดิไม่เอาว่ะรัวๆเลยทุกคนนะแบบรถแบบรัวมากเลยนะโอเคนี่ไงแล้วก็รถรัวพวกเขียวหรือเปล่าวะเนี่ยกูจะตายทุกคนนะมาหิวฮะนี่ทุกคนมาไซบอร์กเป็นไงแล้วก็โดนมันสวนสกิลมาโอเคนี่ไงมาซีเป็นไงทุกคนแล้วก็นี่ไงทุกคนเลื่อนรถว่ะสีชมพูนี่คือต้องเปลี่ยนละโอเคนี่แล้วก็สีฟ้านี่ฟันแล้วก็ตายอีกไม่ตายเรียบร้อยทุกคนนะกูเกือบตายเรียบร้อยทุกคนใช้ได้อยู่นะผลนี้ไม่ใช่ผลพิศดารใช้ได้ทุกคนนะหมัดนี้นะเป็นไงทุกคนนะโกงอยู่นะคิดว่ามันเราขอแต่ตอนวิธี3จะเป็นละกันทุกคนนะแต่ไม่รู้นะวิธี3จะทุกคนนะจะไปเลยยี่โอ้คิวมาวิธี30แล้วทุกคนนะอู้ชิบหายทุกคนนะไม่เราจะตายครับไม่มีสกิลพุ่งทุกคนนะเล่นยากโอเคมาครับเจอนี่หน่อยดูเลือดนะแล้วก็ทำการนี่สแปมโอ้เอาอีกแล้วโอเคผมต้องเก็บสกิลแซดของเคียวไว้ทุกคนเอาไว้พุ่งนะเดี๋ยวบอสมันล็อกสกิลฟันรัวมาผมอาจจะตายนะโอเคขึ้นก่อนโอเคแล้วก็ยิงไปสักทีนึงแล้วก็ออกไม่ได้อู้ลำบากที่ไหนทุกคนนะผมว่าครับนี่ไงโดนแล้วก็ครับนี่สแปม
สแปมแล้วก็หูทุกคนดูดิไม่เอาอ่ะยังตึงอ่ะนี่เป็นไงล่ะแล้วก็หูจะตายทุกคนนะไม่นะเราต้องไม่ตายสิต้องไม่ตายโอเคอึ๊บเรียบร้อยทุกคนนะเหลือแค่พอ2ตัวนะตอนนี้เมื่อกี้ก็ฟันนะนี่เป็นไงทุกคนนะอึ๊บปุ๊บๆแล้วก็ปุ๊บจุ๊บลำแสงแล้วก็นี่แล้วก็อึ๊บปุ๊บโอเคต้องระวังทุกคนนะบอสมันเคยจะเก่งนะฮึบปุ๊บปุ๊บนี่ฟันไปไงได้บัตรสายบอกฮะนี่บอสก็บอกก็บอกใครดูฮึบแล้วก็นี่ฟันนี่แล้วก็ฟันทุกคนฟันครับนี่ฟันโคตรรัวทุกคนนะหมัดนี้นะฟันรัวมากมันต่อเนื่องเลยทุกคนได้มั้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็จะคูดาปุ๊บเรียบร้อยทุกคนเอ้ยบอสก็บอกใครดูตายแล้วทุกคนเหลือแค่บอสอยู่รู้ตัวเดียวแล้วนะตอนนี้ผมก็จัดการได้อย่างสบายทุกคนนะบอสนี่นะเดมัดไซบอกอ่ะหนีฟันเลยแล้วก็ฮึบโดนโอ้โหจะตายจะทำโอเคทำการซ่อมแซมขั้นสูงอ่ะหนีซ่อมแซมขั้นสูงเป็นไงอย่างเท่โอเคโอเคดีนะซ่อมแซมเสร็จละฮึบแล้วก็โดนแล้วก็หนีลำแสงทำลายล้างอ่ะนี่ดูทุกคนดูดิลำแสงว่าทะลุได้ทุกคนนะทะลุแบบบอสเลยทะลุแบบข้างหลังเลยนะไปข้างหลังเลยโอเคมาปึ๊บทำการใจสีฟ้าทุกคนนะแล้วก็ออกกดไปติดนี่เคี้ยวนี่เจอหน่อยแล้วก็โอเคพวกเราขอแต่ตอนบอสใกล้ตายแล้วกันทุกคนนะแต่รวมนะแต่บอสใกล้ตายทุกคนนะตามไปเลยโอเคพวกบอสใกล้ตายแล้วทุกคนนะมาทำการปิดฉากแล้วละกันทุกคนนะด้วยสกิลฟันนะขออย่าใช้เป็นสกิลฟันทุกคนในการฆ่าบอสนะมาปุ๊บเรียบร้อยทุกคนนะผ่านทุกคนนะก็ยังใช้เวลามาแค่25นาทีโอ้โหเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่ตายทั้งชีวิตทุกคนนะในหมัดไซบอร์กนะแล้วก็เคียวด้วยอย่างตึงทุกคนนะหมัดนี้นะโกงกว่าที่คิดนะโอเคผมก็เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับการเนี่ยน้ำหมัดไซบอร์ก V2 เป็นรันน้ำมอกที่ได้ทุกคนนะก็ผ่านทุกคนนะแล้วก็เกือบครึ่งชั่วโมงทุกคนนะใช้เวลาไปนะก็ใช้ได้เลยทุกคนนะหมัดนี้นะในการลงดันนะคนนะนี่ทุกคนในการฟันนะในการแบบตีแบบปกติที่คือแบบดีมากเลยทุกคนนะหมัดนี้นะทางแบบมีการตีระยะใกล้แล้วก็สีมพูก็จะเป็นระยะไกลทุกคนเห็นไหมแล้วก็สามารถจะสแปมได้เลยทุกคนนะมานี้นะโคตรโกงทุกคนแล้วก็เกียร์นะบางนะผมว่าไม่เกียร์หรอกว่าก็ปกติแหละนะมันควรจะเป็นหมัด V2 ก็ต้องเป็นแบบนี้แหละทุกคนนะหมัด V2 ต้องโหดแบบนี้ทุกคนถึงจะเรียกว่าหมัด V2 นะถ้ามันดาเมจแบบว่ากระจอกกว่าหมัด V1 คือไม่ใช่ V2 ละวันนี้ทุกคนนะโอเคผมคิดให้พอละกันนะครับผมนะใครชอบก็ลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมนะเพื่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปทุกคนนะโอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายบายครับ